4ราศีกราฟชีวิตขาขึ้นครึ่งปีหลังรุ่งสุดๆในช่วงครึ่งปีหลังดาวต่างๆมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งเริ่มมีการปรับเปลี่ยนไปทั้งในทิศทางที่ดีขึ้นและแย่ลงดาวสำคัญที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนดาวหนึ่งคือดาวพฤหัสตามตำรามักกล่าวว่าเมื่อใดที่ดาวพฤหัสทำมุมหรือโคจรทับลัคนาจะส่งผลให้ชีวิตดียิ่งขึ้นสำหรับ4ราศีกราฟชีวิตขาขึ้นครึ่งปีหลังลุงสุดๆได้แก่ราศีเมถุนราศีกุมราศีพิจิกและราศีธนูที่ดาวพฤหัสจะเริ่มเดินหน้าปกติกลับมาอยู่ที่ธนูในช่วงวันที่20เดือนตุลาคม2562เป็นต้นไปและทำมุมส่งผลดีกับอีก4ราศีที่กล่าวมาแล้วโดยเฉพาะราศีพิจิกจึงให้คุณกับเจ้าชะตาได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ทำให้การงานก้าวหน้าโดดเด่นรวมไปถึงโชคลาภทางการเงินด้วยไม่ว่าจะทำอะไรก็ราบรื่นมีคนคอยอำนวยความสะดวกให้ทั้งแบบเปิดเผยและแบบลับๆรวมไปถึงการได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างผู้มีอิทธิพลนักวิชาการต่างๆหากต้องการศึกษาต่อก็ต้องมีความสำเร็จก้าวหน้าเป็นอย่างดีทั้งหมดนี้เป็นการทำนายโดยวิเคราะห์จากดาวจรแบบภาพรวมเท่านั้นซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละบุคคลอาจจะส่งผลไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าดาวเดิมในพื้นดวงกำเนิดนั้นดาวพฤหัสมาจากภพอะไรหากดาวพฤหัสเดิมมาจากภพอริหรือวินาศแทนที่จะได้รับผลดีกลับจะส่งผลเสียเข้ามาแทนอย่าลืมกดไลค์และกดซีเฟิร์สของเพจจามและอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของจามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจาก jam.com จ้าเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยจ้า